นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.พิจารณาคำร้องกรณีมีผู้ยื่นร้องต่อกกต.ขอให้พิจารณาและส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่ากรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลมีชื่อถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชน 42,000 หุ้นเข้าลักษณะต้องห้ามมีใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3เป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6หรือไม่ล่าสุดประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นายอิทธิพรบุญประคองเปิดเผยหลังการประชุมว่าที่ประชุมไม่ได้มีการลงมติให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82เพียงแต่เป็นการติดตามความคืบหน้าของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมกกต.รับทราบเท่านั้นด้านนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่าคิดว่าไม่มีอะไรต่อการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นสิ่งที่เราคาดเดาได้ที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการแบบนี้ซึ่งเหมือนกับกรณีคล้ายกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่มีการกระทำแบบนี้ดังนั้นตนจึงได้ยื่นหนังสือไปยังกกต.เพื่อท้วงติงและขอความเป็นธรรมขอความเป็นกลางจากกกต.เพราะว่าการที่จะพิจารณาอะไรแบบนี้มีขั้นตอนของมันอยู่เมื่อมีการตั้งข้อกล่าวหาแล้วแต่ตนเองยังไม่ได้อ่านข้อกล่าวหาเลยซึ่งปกติแล้วจะต้องเอาผู้เกี่ยวข้องไปชี้แจงก่อนไม่ว่าจะเป็นไอทีวีก็ได้หรือตัวผมก็ดีว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรก่อนที่จะมีมติส่งสารหรือไม่ส่งสารซึ่งมองว่าเรื่องนี้ข้ามขั้นตอนพอสมควรจะเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจพอมีวันจะโหวตนายกรัฐมนตรี13กรกฎาคมแล้วมีประชุมวันที่10กรกฎาคมแล้วไปยื่นสารรัฐธรรมนูญที่12กรกฎาคมเลยนั้นตนมองว่าเรื่องระยะเวลาอาจไม่ค่อยสมเหตุสมผลจึงต้องขอความเป็นธรรมไปยังกกต.ส่วนดูเหมือนเรื่องนี้แปลกๆเพราะ13กรกฎาคมจะเป็นวันโหวตนายกแล้ววันที่12กรกฎาคมมีการยื่นไปเลยนายพิธาบอกว่าเรื่องนี้ตนก็พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าตนยังไม่เห็นคำร้องว่าทางฝ่ายที่กล่าวหาตัวเองร้องตนในประเด็นอะไรแล้วทางกกต.เองก็ยังไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงส่วนประเด็นการขายหนังสือนายพิธาบอกว่าตนเองยังไม่เห็นรายละเอียดในเรื่องนี้แต่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันและเมื่อเรื่องนี้เข้าไปในกระบวนการแล้วตนก็พร้อมที่จะชี้แจงก่อนหน้านี้มีรายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานกกต.กรณีผู้ยื่นร้องต่อกกต.ขอให้พิจารณาและส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าการที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลมีชื่อถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชน 42,000 หุ้นเข้าลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3และเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6หรือไม่ได้มีการรวบรวมข้อเท็จจริงข้อกฎหมายพยานหลักฐานต่างๆและมีการประสานข้อมูลกับคณะกรรมการไต่สวนนายพิธากรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ยังคงลงสมัครตามมาตรา151พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.โดยมีรายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้สรุปข้อเท็จจริงพยานหลักฐานข้อกฎหมายเสร็จสิ้นแล้วเตรียมเสนอต่อที่ประชุมกกต.พิจารณาในต้นสัปดาห์โดยปกติกกต.จะมีการประชุมทุกวันจันทร์และอังคารของสัปดาห์แต่ทั้งนี้คาดว่าจะมีการเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมวันพรุ่งนี้10กรกฎาคมและคาดว่าที่ประชุมกกต.จะมีมติส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยให้สำนักงานดำเนินการทันทีทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวกกต.มีมติตั้งขึ้นเมื่อช่วงปลายมิถุนายนที่ผ่านมาหลังมีการยื่นคำร้องใหม่ทั้งของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนายนพรุตวรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006ขอให้กกต.ดำเนินการส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพส.ส.ของนายพิธาตามรัฐธรรมนูญมาตรา82และคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภานำโดยนายเสรีสุวรรณพานนท์ประธานคณะกรรมการก็ได้มีการนำหลักฐานเกี่ยวกับการถือหุ้นไอทีวีของนายพิธามามอบให้กับกกต.เพื่อหวังให้กกต.ยื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้เร็วขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ระบุว่าการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ของกกต.จะเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อกกต.เห็นว่ามีข้อมูลเพียงพอก็สามารถมีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได้โดยก่อนมีมติจะเชิญหรือไม่เชิญนายพิธาผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงต่อกกต.ก่อนหรือไม่ก็ได้
ทั้งนี้หากกกต.มีมติและเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญที่ปกติจะมีการประชุมประจำสัปดาห์ในวันพุธสัปดาห์นี้จะตรงกับวันที่12กรกฎาคมหากศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยและมีคำสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ไว้จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยย่อมมีผลต่อการโหวตสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมรัฐสภาวันที่13กรกฎาคมนี้และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ